มาอีกหนึ่งข่าวกันบ้างที่แบบว่าแฟนขับตามกรี๊ดกรี๊ดขนาดขับรถอยู่แถว RCA RCA ตรงเนี้ยใช่เพราะว่าน้องอเดชเขาบอกกำลังกายแถวนั้นรู้หนูรู้บิสเนสเขาไหมรู้สิชื่ออะไรก็อยู่แถว RCA แหละเราไปหากันเองพูดไม่ได้แต่ก็ไปแห่ไปยืนรอสมมติดาราเขาไปเล่นเยอะแต่ฟังเสียงก่อนนะเสียงนี่เอาตรงๆนะถ้าเป็นเรานะเราเปิดกระจกข้างเราเลยอ่ะข้างๆเราบอกพี่นัทเดชกรี๊ด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 เลยเหมือนเปิดกระจกจังหวะช้าไปหน่อยป่ะเปิดเล็กเดียวประธานโทษนะเหมือนหนกหูกันเองอยู่ในรถไม่ใช่หรอกคือต่อหน้าก็คงไม่กล้ากรี๊ดหนักมากแต่พอขับเลยไปเหมือนจะเทพบุตรไงล่ะเหรอก็กรี๊ดอยู่กับเพื่อนสองคนแต่ผมว่าแสดงว่าเขาขับรถวนมารอบหนึ่งแล้วแล้ววนมาใหม่เพราะไม่งั้นจะรู้ได้ไงรู้หน้าได้ยังไงว่านั่นคือใช่ถ้าหนูเจอแล้วจะหนูจะกรี๊ดแบบว่าเสียสติขนาดนี้ไหมพี่ไม่ได้เสียสติแบบหลุดอย่างเงี้ยขนาดไม่ใช่เจอพี่ณเดชอ่ะหล่อรถข้างๆยังเคยกระจกกดกระจกเลยอ่ะไม่แอลเขาเหรอไม่อันนี้คือไม่ใช่ดาราแต่ผู้ชายหล่อกรี๊ดก็ยังกดเลยอ่ะแล้วคิดดูสิเสียภาพลักษณ์ความเป็นบุกโกะอะไรผู้จัดการขอร้องคุณลีโอบอกขอร้องให้กดเพื่อจะดิวให้เขาอีกทีนึงเราไม่กล้าทำหรอกพี่ใช่ไหมใช่ขอท่านเราไม่กล้าทำเราไม่กล้าทำหรอกค่ะพี่เดี๋ยวนิ้วเราจีบไงเราไม่กล้าทำพี่ไม่ใช่เมื่อกี้หนูแบบอิฟอยู่อย่างงี้ไงทำไมก็ต้องกรี๊ดสิเจอนัดเดทขนาดนี้แล้วสมมติหนูขับแล้วเสียงกรี๊ดหนูเป็นไงเมื่อกี้แม่วายนัดเดทวายอย่างเงี้ยหนูก็จะทำอย่างนี้เลยฉันว่านัดเดทจะวิ่งหนีถ้าเสียงมาขนาดนั้นคือนัดเดทเราก็ไปคุยเนี่ยนะฮะนัดเดทคนถูกกรี๊ดผู้ถูกกระทำเนี่ยบอกว่าวันนั้นผมได้ยินเสียงกรี๊ดคือได้ยินออกมาจากในรถเลยนะเออนัดบอกได้ยินออกมาจากในรถเลยแต่ไม่คิดว่าจะมีการถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้ด้วยนัดเดทก็เล่าต่อบอกตอนนั้นเนี่ยผมก็เดินไปเรื่อยหันมาดูรถเฉยๆเพราะจะต้องเดินผ่านคือผมเนี่ยกังวลเรื่องรถเพราะว่าเดินอยู่เนี่ยคือบนพื้นผิวทางว่างั้นเถอะเอาจริงๆเนี่ยนัดเดทก็มองเป็นมุมดีเห็นไหมคือกำลังเดินอยู่บนพื้นทางบนพื้นถนนเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนัดบอกว่าเสียงกรี๊ดมันทะลุสังเกตจังหวะการหันไหมหันมามันอีกสักระยะนึงเลยเนี่ยไม่เอาตรงๆไหมก็คงจะคิดว่ารถขับชนใครหรือเปล่ากี้ขนาดนั้นน่ะหนูว่าแต่ไม่ต้องตอนเด็กก็หันไปมองก่อนสิคือเพลงน่าจะแบบว่าบางทีเพลงดังๆในรถอ่ะเรายังได้ยินรถอันนี้อารมณ์นี้ก็คงเดียวกันแต่คุณณเดชบอกว่าขอบคุณด้วยซ้ำที่กรี๊ดเพราะมันทำให้ผมหันไม่มองรถยังไงฮะเขาเป็นหนุ่มที่ตอบอะไรในแง่บวกไม่ใช่อีกหน่อยยังไงพอเจอคนข้างถนนไม่ต้องบีบแต่ให้กรี๊ดใส่แบบณเดชเนี่ยเหรอไม่ต้องบางคนก็มีวิธีการแตกต่างกันแต่อันนี้คือซูเปอร์สตาร์มาเดินอย่างนี้พี่เหมือนแบบว่าเราเจอใครณเดชถือว่าเป็นแบบถ้าเกิดเทียบบ้านเราก็คือเหมือนเดินอยู่แถบเบอร์รี่ฮิลล์แล้วเราไปเจอตรงเบอร์รี่ฮิลล์อย่างเงี้ยพี่เราก็จะกรี๊ดไม่ล่ะเวลาซูเปอร์สตาร์เขาเดินอยู่ตรงริมถนนน่ะแต่บน BTS บอกว่าเจอณเดชบ่อยมากไม่ต้องอะไรมากถือถุงนี่ไงฮะถือถุงมาขำเทศไงหรือไม่ก็มาเล่นเกมอย่างเงี้ยไม่ต้องใช้ชีวิตเป็นธรรมชาติแบบนี้จริงๆแต่ก็นั่นล่ะกันหนุนเลิกกรณีนี้ณเดชแอบเตือนนิดนึงบอกว่าเอายังไงก็เป็นห่วงเรื่องการขับรถเหมือนกันบางครั้งเนี่ยปรากฏไปเดี๋ยวไปเจอใครระเบรกถูกเฉินหัวทิ่มหัวตำขึ้นมาหรือการถ่ายคลิปเนี่ยถ่ายคลิปไปขับรถไปแต่บังเอิญนี่บังเอิญเพื่อนเป็นคนถ่ายอ๋อและคนถ่ายคลิปโชคดีไปที่เพื่อนถ่ายอ่ะฟังเสียงณเดชนะเชิญค่ะก็ตกใจครับตกใจอยู่แต่ว่ามันก็แบบขำๆดีครับผมจริงๆได้ยินตั้งแต่ตอนที่เขาขับรถมาใกล้แล้วแหละครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาแบบถ่ายคลิปอะไรด้วยอะไรเงี้ยก็น่ารักดีน่ารักดีครับน่ารักดีผมก็เดินไปของผมเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับผมก็หันมาดูรถเพราะมันต้องเดินผ่านตรงนั้นใช่ไหมก็เลยแบบกังวลเรื่องรถนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณเสียงเขาที่ทำให้ผมแบบต้องหยุดแล้วก็ใช่ครับมันก็ไม่มีอะไรน่าเสียหายอะไรใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของขับรถขับราจะต้องระวังนิดนึงเผื่อบางทีอาจจะเบรกฉุกเฉินหรือว่าอาจจะมีการถ่ายไปด้วยขับรถไปด้วยนี่อาจจะเป็นอันตรายต่อตัวเขาเองด้วยอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้อื่นด้วยนี่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเป็นห่วงเขาด้วยเขาเป็นห่วงตัวเราด้วยเป็นห่วงเห็นไหมเป็นห่วงเขานี่